ากกรที่ได้มีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลเสียสละในการที่ดูแลโยคีผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปี2560ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการดูแลของปีนี้แล้วปีนี้ก็ถือว่ามีญาติโยมเข้าร่วมกับประมาณ135ท่านทั้งพระภิกษุสงฆ์แม่ชีแล้วก็บาสุบาสิกาและที่สำคัญก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าที่ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เห็นประโยชน์ในหลักของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าหลักธุระในทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองธุระขันธธุระกับวิปัสสนาธุระขันธธุระก็เมื่อเราได้ศึกษาพระสัจธรรมคำสอนจะมากจะน้อยก็ตามเรามีอีกธุระหนึ่งที่เราจะทิ้งไม่ได้นะเป็นหลักสำคัญก็คือวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นธุระที่เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่จะนำเราให้พ้นจากกองทุกข์ดังนั้นพระคุณเจ้าที่ว่าประพฤติปฏิบัติก็ประมาณ4รูปด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับท่านไม่ใช่ว่ามีเฉพาะญาติโยมบางคอร์สบางรุ่นก็มีแต่ญาติโยมจะเสริมว่าคอร์สนี้ถือว่ามีทั้งพระมีทั้งแม่ชีมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาหรือโยคีมงคลเข้าร่วมการปฏิบัติพอสมควรก็ถือว่ามากแล้วก็ขออนุโมทนากับโยคีทุกท่านได้เล็งเห็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตนะเพราะว่าชีวิตของคนเราเกิดมาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าจะมีชีวิตยืนยาวเพียงใดก็ตามถ้าชีวิตนั้นไม่เห็นการเกิดดับแห่งสังขารรูปนามชีวิตนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เกิดสาระอะไรกับชีวิตนะไม่สมกับที่เราได้เกิดเพราะพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธอันนี้เราโชคดีที่ได้เกิดในปฏิรูปประเทศได้พบพระพุทธศาสนาและสิ่งสำคัญที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือบุญเก่าที่เรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาคุณแม่สิริกลิ่นชัยหรือคุณแม่ดร.สิริกลิ่นชัยเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงท่านก็ให้กำลังใจอยู่ที่หรือผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตลอดถ้าญาติโยมได้เคยดูเทปดูการบรรยายของคุณแม่เห็นว่าคุณแม่ได้จะปรารภในเรื่องของบุญในเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราได้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นการงานที่มั่นคงกว่าการงานทางโลกการงานทางโลกมันเป็นไปเพื่อการทำมาหากินไม่ได้เป็นสาระเป็นประโยชน์ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องประกันชีวิตใดไม่มีว่าชีวิตจะมีความมั่นคงไม่เหมือนกับการงานทางธรรมการงานทางธรรมตั้งแต่เราระลึกรู้สึกตัวได้ตั้งแต่เกิดจนถึงดับยิ่งเรารู้ความเป็นไปของสังขารคือรูปนามที่มีการเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยเห็นเป็นสภาวะเห็นเป็นลักษณะที่ปรากฏยิ่งจะเป็นบุญที่ประเสริฐเรียกว่าวิปัสสนาบุญฉะนั้นญาติโยมได้เข้ามาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะว่าช่วงนี้ก็เราก็รู้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่จากปีเก่าสู่ปีใหม่จากปีเก่าปีใหม่ก็ไม่แตกต่างกันที่บอกว่าไม่แตกต่างกันก็เพราะว่าสังขารร่างกายถูกกาลเวลาเกินจริงเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็เรียกว่าเป็นไปในการทั้งสามเป็นไปในสภาพของทุกข์ที่ปรากฏแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ย
เราก็เห็นเป็นเรื่องปกติเหมือนคนทั่วไปคล้ายๆกันกับประเภทภพภูมิที่ต่ำที่ติดอยู่กับเราก็คือสัตว์เดรัจฉานจะมีอยู่สัญญาอยู่สามอย่างมีโคจรสัญญารู้จักการแสวงหามนุษย์เราก็รู้จักการแสวงหาเหมือนกันโคจรสัญญาสองกามสัญญารู้จักการเสพกามพวกเราจัดว่าเป็นประเภทกรรมบุคคลที่เกิดในกรรมภูมิมีพวกกับอายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งเทวดาเขาจะเป็นประเภทกรรมภูมิที่ยังต้องประรบรูปรสจิตเสียงสัมผัสที่ย้อมอยู่ตลอดเวลาสังเกตตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบจมูกกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆเราก็มีความพอใจยินดีติดใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากามสัญญาสัตว์เดรัจฉานก็เลยคล้ายกันแล้วก็มรณะสัญญารู้จักกลัวตายมนุษย์เราก็กลัวตายแต่สัญญาอีกประเภทหนึ่งเดรัจฉานไม่มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ประเภทเดียวก็คือพระโพธิสัตว์ถ้าได้ไปเกิดเป็นประเภทเดรัจฉานจะมีธรรมะรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้คุณรู้โทษฉะนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะสัญญาไม่รู้ธรรมคืออันธรรมอันประเสริฐที่ทำแล้วการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญามนุษย์เราก็ไม่แตกต่างกับประเภทสัตว์เดรัจฉานอาจารย์ญาติโยมนี้ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาประพฤติปฏิบัติน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแนวทางพระองค์พูดถึงความงามไว้สามระดับงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดงามเบื้องต้นก็คือสิ่งคือความงามเบื้องต้นงามในท่ามกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8งามสูงสุดคือพระนิพพานอันนี้กล่าวไว้ในพระสูตรแต่ถ้าในหลักของพระอภิธรรมก็จะกล่าวในเรื่องของงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดก็จัดลงในหลักของอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณคนทั้ง3ประการนี้จะเป็นองค์คุณที่จะเป็นเครื่องบ่มเพาะจิตใจให้ใจบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อการสลัดออกจากวัฏฏะออกจากภพภูมิฉะนั้นการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติสำคัญที่สุดก็คือความรู้องค์แห่งความรู้คือความเข้าใจธรรมะจะย้อนประวัตินิดหนึ่งธรรมะก็บวชตั้งแต่พ.ศ. 2529เป็นสามเณรตัวเล็กๆไปศึกษาพระพิธรรมที่สำนักวัดเกาะแก้วของหลวงศึกษาพระพิธรรมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วก็ย้อนมาบวชตอนเป็นพระอีกทีหนึ่งก็ตอนอายุสามพ.ศ. 2537พอมาบวชเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงๆก็พรรษาหลังออกพรรษาพรรษาแรกเพราะว่าพรรษานั้นมีจิตคิดจะศึกตั้งใจว่าจะอยู่สัก15วันแต่โยมแม่ของอาตมาเนี่ยขอร้องว่าขอสัก3เดือนอาตมาก็เห็นแก่ว่าแม่เนี่ยเขาได้ปรารภในเรื่องของความรักระหว่างแม่กับบุตรต่อมาเป็นลูกชายคนเดียวชายคนหญิงคนแล้วต่อมาก็บวชเนี่ยสามปีนะบวชเนี่ยสามปีแล้วก็จบหลักธรรมโทได้จบมัชฌิมาติโยมแม่เขาก็ปรารภเห็นตรงนี้แล้วว่าแม่ไม่ขอสามปีแม่ขอสามเดือนตาข้างหนึ่งลูกชายตาข้างหนึ่งลูกสาว
อ3ปีแม่ขอ3เดือนพอแม่พูดในลักษณะอย่างนี้ก็รับปากว่าความรักที่เขามีให้เราเนี่ยเพราะว่าโยมพ่ออาตมาเสียตั้งแต่สมัยอาตมาอายุยังเด็กอยู่7ปีน้อง8เดือนแล้วโยมแม่อาตมาก็ครองชีวิตโสดไม่มีสามีใหม่ทุกวันนี้ก็ไม่มีแม่เขาบอกว่าท่านเคยถามแม่บ้างไหมว่าแม่อยู่เพื่อใครเขาพูดดีนะเขาพูดให้เราเห็นภาพว่าชีวิตของแม่เนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นคนใดอยู่เพื่อลูกสองคนฉะนั้นแม่ขอได้ไหมว่าแม่ขอให้ท่านอยู่3เดือนแม่ไม่ขอ3ปีอาตมาก็ตัดสินใจไปอยู่ที่สำนักเดิมก็คือสำนักเรียนบวชที่วัดบ้านเกิดแล้วก็ไปอยู่ที่วัดโคแก้วทองหลวงไปอยู่ตรงนั้นมันดีอยู่อย่างว่าหนึ่งได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้เรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นและที่สำคัญเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จอาจารย์ท่านจะสอนกรรมฐานกรรมฐานก็คือตจปัญจกกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าก็ให้พระให้เน้นได้กำหนดเกสาโรมานาคาทันตาตัดโยก็คือกำหนดระลึกตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปกรรมฐานเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งและที่สำคัญออกพรรษาเนี่ยตอนจะออกพรรษาเนี่ยอาตมาก็สวดปาติโมกก็สวดอยากให้มันหลับเพราะว่าใจเนี่ยยังฟุ้งอยู่กับทางโลกพอสวดปฏิโมกออกพรรษาสวดปฏิโมกได้สิ่ง227ข้อสวดได้อาจารย์ก็มาบอกว่าอย่าสึกเลยนะคนสวดปฏิโมกได้ในหายากก็นิมนต์และที่สำคัญอาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรตรงไหนรู้ไหมโยมเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือกัลยาณมิตรที่จะพูดให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญอาจารย์ก็พาไปเข้ากรรมฐานที่สำนักวิปัสสนาป้อมน้อยพรรษาแรก15วันแล้วก็ใส่ลูกน้ำในสภาวะดูลูกดูน้ำดูสภาวะที่ปรากฏพรรษาที่2ก็ตั้งใจว่าจะสึกก็ไปคุยกับโยมถือศีลคนหนึ่งชื่อโยมศีลอายุ80ปีโยมศีลก็ถามว่าท่านจะสึกท่านพรรษาเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าพรรษาที่2โยมก็บอกว่าอย่าสึกเลยตั้ง3พรรษา3ค่อนเศร้าน่าจะดีก็เชื่อเขาอีกเรื่องราวนี้ก็ไปกระทบหูครับอาจารย์อาตมาพรรษานั้นอาจารย์พาไปเข้ากรรมฐาน3เดือนโยมมากกว่าเดิมอีกพาไปเข้ากรรมฐานพาไปนั่งเดินจงกรมประพฤติปฏิบัติเจริญจิตภาวนาพรรษานั้นเป็นพรรษาที่3เป็นปฏิบัติในขณะที่เดินจงกรมไปเดินจงกรมการเดินจงกรมนี้มีอานิสงส์มากเดี๋ยวต่อไปโยคีหรือวิทยากรก็จะพูดอานิสงส์ของการเดินจงกรมในขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้นสติที่มันระลึกรู้ในสภาวะที่ปรากฏกายเบาก็เรียกว่ามีกายอนุรูปกายเบากายอ่อนกายควรเห็นผลของการปฏิบัติใจไม่คิดอยากจะมีอยากจะเป็นไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะสนใจอะไรไม่อยากใจมันสงบแล้วในขณะเดียวกันในขณะที่เดินไปเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งมาประพฤติปฏิบัติใจก็คิดถ้าเราออกไปทางโลกเนี่ยเราจะได้ประพฤติปฏิบัติไหมเพราะการปฏิบัติมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นอิสระจากวัตถุจากสิ่งที่คนเราเข้าไปยึดเข้าไปถือมีแต่ความผูกพันมีแต่ความหงหาอาทรมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยินดีพอใจแต่พอเรามาพุทธปฏิบัติมันเหมือนรู้สึกว่าโล่งสบายใจไม่เป็นทุกข์เพราะมีสติอยู่ตลอดมันเหมือนกับเราชำระกายของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลามันไม่เหนียวไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่อึดอัดใจเราก็เหมือนกันใจของเราที่มีสติระลึกรู้อยู่ในขณะนั้น
อาตมาก็รู้สึกว่าเห็นผลของการปฏิบัติก็เลยล้มเลิกจากการคิดจะศึกก็ตัดสินใจว่าอยู่อย่างไรอยู่เท่าที่อยู่ได้จนมาศึกษาพิธามจนได้มาเป็นอาจารย์สอนพิธามเมื่อปี40ตมาสอนพิธามเมื่อปี40ที่วัดมหาธาตุมหาญาติโยมคนท่านใดที่เรียนพิธามก็จะรู้จักอาตมาสอนที่วัดมหาธาตุเมื่อปี40สอนท่านแรกคือคัมภีร์ธาตุกถาเสร็จแล้วก็สอนมาจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ20ปีแล้วแล้วก็มาช่วยสอนที่ยุพุทธิกสมาคมในปีที่5แล้วปีนี้ก็เพิ่งวันที่15ที่ผ่านมานี่ก็ให้นักศึกษาสอบวัดผลจากการเรียนพระพิธรรมและการศึกษาพิธรรมนี่ก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนของการเรียนรู้ปรมัตถ์บัญญัติก็คือเรียนรู้สภาวะเรียนรู้หลักแห่งความจริงของชีวิตดังนั้นเราต้องมาปรารภเรื่องอดีตเพื่อให้เห็นญาติให้เห็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนสมัยก่อนเนี่ยอาตมายังไม่ได้มาบวชก็เจ็บไข้ได้ป่วยพอมาบวชแล้วก็หายก็เป็นเรื่องแปลกจริงถ้าเราประพฤติปฏิบัติสุขภาพก็ดีและที่สำคัญคนที่เคยซึมเศร้าคนที่เคยหงุดหงิดคนที่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าเราปฏิบัติดีๆเนี่ยจิตเหล่านี้จะหายไปและฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยประสบการณ์และล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาตมาไปเข้าโครงการพระสังฆาธิการของภาคหนึ่งของสมเด็จพุทธจินดาวงศ์พระสังฆาธิการคือเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดใหม่ต้องไปปฏิบัติธรรม45วันที่ธรรมโมลีแต่อาตมาก็เพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วไปอยู่ตรงนั้นน่ะ45วันเดินยืนนั่งนอนเนี่ย6ระยะตั้งแต่ระยะที่1หัวย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งสลับกับเดินแล้วเรียบทต่างๆแล้วก็กำหนดรู้ไปจะเห็นได้ว่าการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติติดต่อกันเป็นผลดีตรงที่ว่าจิตใจของเรานี้เป็นจิตใจที่มีแต่ความสงบและที่สำคัญปัญญาเกิดเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เข้าไปเห็นสังขารเห็นกายเห็นใจของเรามันมีสภาพเปลี่ยนไปฉะนั้นหลักธรรมที่พระองค์ทรงวางไว้จะเป็นแนวสติปัฏฐานก็ดีหรือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในหลักของโพธิปักขิยธรรมธรรมที่เป็นฝักใฝ่ให้เข้าถึงมรรคญาณท่านก็จัดไว้อยู่7หมวดหมวดแรกที่กล่าวไว้อันเริ่มต้นก็คือสติปัฏฐาน4หมวดที่2ก็คือสัมมาปัฏฐานหมวดของความเพียรหมวดที่3ก็คืออิทธิบาทองค์คนแห่งความสำเร็จหมวดที่4ก็คืออินทรีย์อินทรีย์5ที่เราจะต้องเอามาใช้ในการประพฤติปฏิบัติต้องอบรมให้มากเพราะว่านิวรณ์เครื่องกั้นความดีก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าเราปรารภเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดจะทำให้เราเป็นคนที่มีแต่ความตื่นตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หมดพลังหมดกำลังของจิตแล้วก็หมดที่6ก็คือหมดของโคตรแห่ง7องค์ภาวนาแห่งการตรัสรู้อริยสัจ4แล้วก็เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณโคตรจง7นาทีใครเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็เอาไปสวดก็จะทำให้คนที่เจ็บใครได้ป่วยหายจะยิ่งถ้าบุคคลใดเข้าใจในเนื้อหาของโคตรจงทั้ง7บุคคลนั้นก็สามารถที่พิจารณาเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏก็จะเป็นการนำทำให้เราพิจารณาให้เราเป็นองค์ให้เข้าไปสู่แห่งการตรัสรู้ธรรมและที่สำคัญหมวดสุดท้ายก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรมธรรมที่จะเป็นฝักใฝ่ก็ถือว่าขยันนั้นเป็นองค์คุณองค์ธรรมที่เราจะต้องทำความเข้าใจฉะนั้นญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติที่
ตมาจะพูดให้เห็นภาพที่เราได้มาสู่การปฏิบัติในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือบุญกรรมเขาเรียกว่าบุญเอกตาบุญยตาบุญนี้เป็นเหตุให้เกิดบุญที่เราทำไม่ดีบุญเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นปฏิรูปประเทศเช่นประเทศไทยประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีคำสอนปรากฏอยู่คำสอนในหลักพระพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสอนให้เราเรียนรู้เรื่องของสังสารวัฏเรื่องของความเป็นไปของวัฏฏะยิ่งถ้ามีโอกาสโยมได้เรียนอภิธรรมโยมจะเห็นภาพของวัฏฏะคือความเป็นไปทำไมเราจึงต้องเป็นไปในสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นที่สุดส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้องค์ธรรมก็ได้แก่ตัวโมหะโมหะแปลว่าความหลงความเห็นไหมเราหลงเราเกิดมาแล้วก็หลงนะหลงอยู่สองส่วนส่วนกายกับส่วนจิตหลงกายว่าเป็นเราหลงจิตว่าเป็นเราความหลงเหล่านี้เขาเรียกว่าโมหะหรืออวิชชาทำไมเราจึงหลงทำไมเราไม่รู้ว่ากายคือรูปจิตคือนามก็เพราะว่าเราขาดปัญญาขาดการสลับฉะนั้น8วัน7คืนเนี่ยเราจะได้บ่มเพาะปัญญาจากวิทยากรก็จะสอนตั้งแต่เรื่องของการเดินจงกรมระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ที่4ที่5ที่6สลับกันระหว่างกับดูต้นจิตเพราะว่าการเดินเนี่ยไม่ได้เดินได้เองนั่งก็ไม่ได้นั่งได้เองเดินยืนนั่งเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานในหลักอภิธรรมพูดถึงจิตตชรูปลูกที่เกิดจากจิตเอามาปฏิบัติเช่นลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตชรูปสามัญสามัญก็คือมีอยู่ทั่วไปกับทุกคนที่มีชีวิตอยู่ลมหายใจมีสำหรับคนมีชีวิตเช่นกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะบริกรรมสำหรับผู้ใหม่ต้องบริกรรมบางทีก็ต้องใช้การออกเสียงบางทีไม่ใช่ออกเสียงที่ก็เดินไปไม่เป็นเหมือนกันบางทีบางคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติต้องรอเสียงก่อนรอเสียงให้แบบก้าวแบบหัวย่างรอซ้ายย่างรอพอเขาหยุดเสียงแล้วไปไม่เป็นตั้งที่เดินมันก็มีอยู่สังเกตขณะเดินก่อนจะเดินทำยังไงก่อนเขาก็สอนกลับมาที่ตรงลมหายใจนิดจิตตชรูปสามัญเนี่ยมีกันทุกคนคือลมหายใจตรงนี้ถ้าเรากำหนดดีๆเนี่ยจะเกิดสมาธิได้ทุกจริตอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้บางทีจะนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองจนถึงห้าแล้วก็นับไปเรื่อยแต่เราต้องอย่าไปเพ่งอย่าไปจดจ่อมากให้มันเป็นธรรมชาติฝึกให้มันเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าการฝึกของเรานั้นให้สตินั้นต่อเนื่องอยู่หนึ่งเดือนบางทีเผลอบางทีหลงลืมก็ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นสำหรับผู้ใหม่นะสำหรับผู้ใหม่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปประคับประคองไปแล้วก็จิตใจสรุปหัวเราะร้องไห้พูดเรียบทน้อยเรียบทใหญ่เรียบทใหญ่ตั้งมั่นพวกนี้ก็ต้องสรุปด้วยความเป็นรูปแล้วก็เอาสติไปจับฉะนั้นรูปทุกรูปจะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาก็มีจิตเป็นสมุทฐานสรุปแล้วกรรมฐานที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจก็มีอยู่สองกรรมฐานก็คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมสมถกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่ทำให้ใจเกิดความสงบกรรมฐานแปลว่าการนั่งหรือที่นั่งเป็นสติเช่นสมถกรรมฐานสมถะแปลว่าความสงบความสงบก็องค์ธรรมก็ได้แก่ตัวเอกตาเจตสิกก็มีอยู่สามสมาธิมีสามความสงบมีสามมีคณิกะสมาธิสงบเล็กน้อยชั่วคู่ชั่วขณะ
่วนสมาธิที่3ก็คืออัปปนาก็คือจบสมาธิที่ตั้งมั่นมั่นคงถึงระดับฌานจิตฉะนั้นการเจริญสมถกรรมฐานสูงสุดก็ได้ฌานอภิญญาองค์ของฌานก็คือวิตกวิจารปิติสุเอกตาฉะนั้นคนที่จะได้ฌานนี่ก็ต้องมีคุณสมบัติจะต้องเป็นติเคตุกับบุคคลเป็นบุคคลผู้มีปัญญาด้วยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักสมถกรรมฐานมีอารมณ์กรรมฐานที่ให้ใจเกิดความสงบก็มีอยู่40ที่จะให้เกิดฌานมีอยู่30เป็นรูปกรรมฐานอารมณ์ให้เกิดรูปกรรมฐานรูปกรรมฐาน26อารมณ์กรรมฐาน4สรุปแล้วการปฏิบัติธรรมบางท่านก็อาจจะใช้สมถะนำหน้าบางสายก็ใช้สมถะนำหน้าจนได้ฌานได้ปฐมฌานจนถึงอรหัตฌานสุดท้ายแล้วก็โยงเข้าสู่วิปัสสนาแต่ตรงนี้ก็จะเน้นพวกสมถะเน้นสายสมาธิสายหลวงพ่อวิริยังหลวงวิริยังก็จะเน้นสมาธิการฝึกสมาธินี่ก็ต้องใช้ความอดทนอดทนสูงความเพียรสูงและการฝึกสมาธิจะมีผลดีต่อการงานจะเป็นการงานทางโลกการงานทางธรรมเพราะธรรมดาคนในสังคมปัจจุบันในสมาธิสั้นจิตใจฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจฟุ้งการที่เราจะกระทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จมันก็ยากแต่อย่างเรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกสมาธิจิตเราก็ไหลไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดเรื่องของคนนั้นคิดเรื่องของคนนี้จิตใจก็ไม่ได้อยู่กับกรรมฐานดังนั้นก็ต้องมีคำบริกรรมนะสายยกหนอพองหนอจะต้องมีคำบริกรรมหนอขนาดยืนก็กำหนดยืนหนอยืนหนอยืนหนอฟังใหม่ๆคนลุกเลยนะโยมมันเริ่มเพลินดีนะแล้วก็ขนาดเดินเนี่ยเดินหนอก่อนนะไม่ใช่อยู่เดินไปเลยนะมาจับความรู้สึกก่อนแล้วก็เขาก็บอกระยะที่หนึ่งว่าอย่างหนอสายอย่างหนอคนเสียเลยไม่เคยฝึกแต่ถ้าฝึกแล้วเพลินดีอยู่ใหม่ๆก็อาจจะไปไม่เป็นจริงๆเดือนก็มีอยู่แล้วทุกวันยกว่าจริงไม่เดือนมีอยู่แล้วแต่การที่เรามาฝึกอย่างนี้มันจะทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ธรรมธาตุเดี๋ยววันหนึ่งวันสองวันสามจะยังต้องสู้กับพวกความฟุ้งซ่านความห่วงหาวนอนความขี้เกียจอย่างนี้ก็จะรบกวนแต่ถ้าเราได้การรับการอบรมจากวิทยากรหรือการให้กำลังใจกระตุ้นดีๆเนี่ยอย่างหลวงพ่อสมเด็จพุทธจินโนบุตรท่านให้มีโครงการอาตมาเห็นด้วยอย่างมากให้พระที่เป็นเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการทุกวัดสอนวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าอาวาสเสร็จก็ยถาสัพพีรับสังฆทานญาติโยมก็ไม่ได้อะไรได้แค่บุญในส่วนของทานแล้วก็ได้ส่วนของศีลสมาธิแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องของวิปัสสนาไม่มีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยพระสังฆาธิการเนี่ยไม่ต้องไปสนองอะไรบ้างหรอกมาปฏิบัติให้ตัวเองให้มีฐานวิปัสสนาเนี่ยเป็นฐานบุญของชีวิตชีวิตเราจะมั่นคงก็เพราะตัวปัญญามองเห็นการเกิดดับมองเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นตัวเป็นตามองหลักใจมันจะได้ไม่ทุกข์มากยิ่งถ้าไม่มีปัญญามันก็หลงตั้งแต่ตำแหน่งได้ตำแหน่งก็หลงนะพอหลงมากๆมันก็เป็นยังไงห่วงหาอาวรณ์สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นของเราตายแล้วไม่มีใครเอาไปได้สักอย่างยังไม่จริงไหมแต่ถ้ามามานั่งคิดดูนะจะเอาอะไรทีก็อยากจะลาออกจากตำแหน่งนี้สักหน่อยอยากจะลาออกแต่มันก็ต้องอาศัยตำแหน่งทำงานทำงานทุกวันสอนหนังสือที่วัดมาธาตุกันถึงสุดวันเสาร์ก็ต้องไปสอนที่วัดมเหยงยมรู้จักวัดมเหยงไหมไปสอนเช้าบ่ายเย็นสอนเสา
็มาสอนที่ยุคปีนี้ปี60เนี่ยเช้าบรรยายธรรมที่วัดอุบลวรารามที่อยู่ 9:00 น. ถึง 11:00 น.บ่าย 1:00 น. ถึงบ่าย 4:00 น.ก็มาสอนที่ยุคปฏิธรรมรุ่นที่2สอนแบบระบบสอบคราวที่แล้วสอบเป็นการรับผลญาติโยมที่สอบก็รู้สึกโล่งใจดีใจกังวลมากตอนแรกว่าเรียนแล้วมีสอบพอได้สอบแล้วกลับมีความรู้สึกว่าโอ้ดีจังพระอาจารย์ทำให้โยมได้คลายความสงสัยทำให้โยมได้รู้สึกว่าการสอบมีผลดีอาตมาก็บอกว่านั่นแหละโยมธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งถ้าเราได้สัมผัสดีๆจะเป็นธรรมรสอรรถรสเนี่ยมันจะทำให้เราได้เกิดความปิติยิ่งถ้าเราได้ถึงวิมุตติรสเราก็สัมผัสเฉพาะอายตนะรสจะได้อย่างนั้นแต่มาที่นี่ต้องกำหนดนะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มก็ต้องกำหนดตลอดยกเว้นแต่ว่าเผลอกับลืมเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่การทำการงานยิ่งถ้าเรามีกรรมฐานควบคู่กันไปยิ่งถ้าเราเข้าใจปฏิบัติได้ตลอดไม่หยุดไม่จำเป็นจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามาอย่างนี้มันก็ดีอยู่ตรงที่ว่าเราตัดการงานทั้งหมดที่เราเคยรับผิดชอบพระสังฆาธิการไปเข้ากรรมฐาน45วันก็ต้องทิ้งวัดทิ้งอะไรมีพระรูปหนึ่งเจ้าว่านั่งใกล้ๆกันนี่แหละแกคงคิดถึงวัดเป็นวันสุดท้ายด้วยนะโยมแกก็กำหนดว่าพอคิดอะไรก็ต้องคิดหนอคิดหนอใช่ไหมโยมแล้ววันนั้นแกคิดว่าอยากกลับวัดหนอเพราะว่าห่างวัดมาหลายวันแกก็พูดเสียงดังๆขึ้นมาว่าอยากกลับวัดหนออยากกลับวัดหนอเสียงดังพวกขันมองๆหมดไหมหันมามองนี่แสดงว่าใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยแต่ในขณะเดียวกันก็จับอยู่กับความคิดเหมือนกันใช่ไหมความคิดนั้นก็อยู่กับอะไรอยู่กับวัดคิดอยากไปวัดฉะนั้นการมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยที่เห็นที่สำคัญที่สุดหนึ่งเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทำมาหากินไม่ต้องไปเหมือนที่เราเคยทำอะไรที่บ้านมาอยู่นี่เราก็อยู่กับแค่กายกับใจการงานก็คือกรรมฐานตรงนี้ตื่นมาแล้วก็มีสติระลึกรู้ตั้งแต่กายทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยลุกเราก็กำหนดไปตลอดสายยุบหนอพองหนอก็จะดีอยู่ตรงที่ว่าทำให้เรานั้นมีคำบริกรรมอยู่ให้ใจของเรานั้นคุณแม่สิริว่าเป็นคำบังคับใช่ไหมโยมถ้าใครเคยปฏิบัติกับคุณแม่ก็บอกว่าคำว่าหนอเนี่ยเป็นคำลำพึงเป็นคำที่ให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะที่เรายืนก็ยืนหนอเดินก็คือเดินหนอย่างหนอคู่หนอเหยียดหนอก้มหนอเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ปฏิบัติสัมปชัญญะไปอย่างเงี้ยเราก็กำหนดมาอย่างเงี้ยขอให้เรามีสติยิ่งจะเราฝึกสติมากๆความเผลอความหลงความลืมก็จะค่อยๆหายไปเวลาเห็นผลของการปฏิบัติบางคนเนี่ยนะโยมนะกลับเป็นคนเลิกกินเหล้ากินยาจากคนที่เคยพูดเผยเจ้อโอ้ท่านแล้วว่าพูดทุกวันเห็นใครก็อยากจะพูดพอมาปฏิบัติเปลี่ยนเลยนะโยมนะอย่างอาตมาสมัยก่อนเรียนใหม่ๆเรียนอภิธรรมใหม่โอ้อยากคุยอยากพูดอยากอะไรรู้อะไรก็อยากให้คนอื่นเขารู้ด้วยพอไปปฏิบัติเนี่ยไม่เอาไม่คุยแล้วคือคุยแล้วมันเผยเจ้อมันฟุ้งซ่านจะสุดมากชอบอยู่กับคนเดียวแล้วที่สำคัญถ้าบาปเกิดกับตัวเราอย่าไปเจอคนมันจะมีความสังวรในจิตของมันก็เรียกว่าอินมีความสังวรทางจิตเมื่อจิตมันมีความสังวรทางกายทางวาจามันก็สังวรไปด้วยเหมือนเรามีสติอยู่ตลอดตาเห็นมันก็มีความสังวรสังวรทางตาแต่ก่อนเราอาจจะสัดสายไปเรื่อยใช่ไหมก็เรียกว่าอุปมาว่าตาเหมือนงูเห็นไหมมันก็สัดสายมองไปอะไรที่ชัดๆเปิดอย่างนี้ไม่ก็อยากจะดูมันจะดูที่ลับๆอะไรที่เขาแอบปิดๆไว้ในตามันอยากจะไปดูแต่พอเรามาพุทธปฏิบัติแล้วมันต้องก้มมองสังเกตไม่ไปถึงมองมันเห็นก็มองผ่า
ม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรหลักอภิธรรมว่าการเห็นเป็นวิบากเห็นดีเป็นผลของกุศลเห็นไม่ดีเป็นผลของอกุศลการเรียนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็มาพิจารณาทำไมวันนี้เราเห็นดีก็แสดงว่าเป็นผลของอกุศลส่งผลวันนี้ทำไมเราเห็นไม่ดีก็แสดงว่าเป็นผลของอกุศลโยนิโสมนสิการในการพิจารณาก็จะช่วยให้เราไม่ให้ไหลไปกับรูปที่ปรากฏทางตาบางแห่งก็ว่าสีเป็นรูปเห็นเป็นนามถ้าสายยุบหนอพองหนอก็เห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอเห็นจนความรู้สึกหายไปถ้าเราเข้าใจทางตาทางหูคล้ายๆกันทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่สำคัญก็คือระลึกรู้อยู่ที่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานฉะนั้นการปฏิบัติบางท่านก็ใช้หลักสมถะในอย่างที่อาตมาว่าสมถะจนได้ฌานพอได้ฌานก็ยงขึ้นสู่วิปัสสนาอย่างนี้ทำง่ายไหมโยมปฏิบัติจนถึงได้ฌานสมัยนี้ก็คงยากผมต้องใช้ความดีเพื่อนจากผู้คนพอสมควรอีกสายหนึ่งก็คือเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วก็ขึ้นสู่สมถะก็มีที่ก็เดินสายวิปัสสนากรรมฐานรู้รูปรู้นามจนเห็นสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นสังขารร่างกายจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตที่น้อมไปรับนิพพานเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารับวิสังขารนิพพานเขาเรียกว่าวิสังขารแปลว่าปัสสัจรูปนามถ้าเป็นขันธ์เขาเรียกว่าขันธวิมุตตินิพพานเป็นขันธวิมุตติขันธ์ห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นตัวสังขารเป็นมีสภาพเกิดดับมีการเกิดมีการดับรูปก็มีการเกิดดับนามก็มีการเกิดดับเกิดดับก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้รู้ไม่มีแต่มาที่นี่เราก็จะมีการเจริญปัญญาเจริญสติเจริญความเพียรแล้วก็ต้องเพียรมากวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเมื่อลืนจะไปดีหน่อยก็ช่วงนู้นโยมช่วงวันที่4ที่5ที่6ที่7ใกล้จะออกอ่ะอาตมาเนี่ยจัดกรรมฐานไปที่วัดมเหยโยมเนี่ยตั้งแต่ปี45จนถึงปัจจุบันนี้15ปีแล้วโยมพาลูกศิษย์จบอภิธรรมแล้วไปปฏิบัติได้จัดมา15ปีอาตมาก็นำไปปฏิบัติส่วนหนึ่งก็เกิดจากผลของการปฏิบัติไม่อยากให้คนเรียนรู้แล้วก็เกิดทิฏฐิมานะว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้กว่าผู้อื่นแล้วก็ไปดูถูกคนทั้งคนนี้จริงๆไม่ใช่ถ้าตราบใดเรายังมีรูปดีงามอยู่ยังมีความเป็นปุถุชนอยู่เราไม่สามารถที่จะเห็นความจริงอันประเสริฐคือเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งความทุกข์ความดับทุกข์หนทางเข้าถึงความพ้นทุกข์ไม่ได้เป็นพระญาติบุคคลเลยเราก็ควรที่จะสังวรอย่าไปตำหนิดูถูกยิ่งบางคนเรียนในพิธามแล้วยิ่งมีปัตตาตัวตนมากฉะนั้นเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาจากอะไรความเห็นผิดความยึดถือฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่างไรน้อยมันก็ช่วยลดละได้ถ้าเรามีลูกมีนาก็ไม่เกิดต่างคนที่ไม่มีลูกมีนาเนี่ยคือใครมีไหมคนไม่มีลูกมีนาเกิดมาถ้ามีลูกมีนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเป็นทุกข์เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภูมิบางภูมิมี5ขันธ์ภูมิบางภูมิมี4ขันธ์ภูมิบางภูมิมี1ขันธ์สรุปแล้วการเป็นไปในภูมิที่มีขันธ์อยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่องค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นทุกข์เป็นธรรมที่ควรละหรือเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรละหรือเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรละฉะนั้นเรารู้รูปรู้นามเนี่ยรู้เพื่ออะไรเพื่อละอุปาทานอุปาทานขันธ์ 5เรารู้เรื่องขันธ์รู้รูปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แล้วทำไมเราต้องมารู้อีกกำหนดแล้วเราต้องมากำหนดอีกก็เพื่อละความยึดถือ
เรายึดมากเราก็ทุกข์มากอย่างเรายึดในกายของเราเรียกว่าเป็นตัวเราพอสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบเช่นเขาบอกว่าเราเนี่ยตัวดำอย่างอาตมาเนี่ยตัวดำแล้วบางคนก็ว่าจมูกไม่โด่งเนี่ยพอมันกระทบเราเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงยอมมีคนเข้ามาว่าท่านเนี่ยตัวดำไปทำอะไรมาตัวดำจะไปทำอะไรมาก็ดำอยู่เนี่ยแล้วก็บอกท่านเนี่ยตัวดำว่าอะไรนะเรียนสอนอภิธรรมกันสอนไปสอนมาสอนตาหูจมูกลิ้นก็สอนประสาททั้งหมดทั้งห้าจักขุประสาทโสตประสาทคันนประสาทจิวหาประสาทกายประสาทเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีโยมคนหนึ่งเขาสงสัยเขาก็ถามอาตมาว่าอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอถามท่านได้ไหมอาตมาก็ว่าถามได้ถามมาเถอะโยมถามได้อาตมาตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะไปถามผู้รู้มาตอบจริงๆนะเจ้าค่ะโยมขอถามแล้วก็ถามสิโยมแล้วก็ว่าถามอาตมาว่าจมูกอาจารย์ไม่ยอมทำกรรมอะไรมาบ้างช่างกล้าถามอย่างอื่นให้ถามไม่ถามก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากกรรมใช่ไหมเห็นชัดไม่ชัดก็เกิดจากกรรมใช่ไหมดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสรู้ชัดไม่ชัดก็เกิดจากกรรมแต่นี่เขาก็สงสัยว่าจมูกอาจารย์ไม่ดมทำกรรมอะไรมาโยมว่าตาปาตอบได้ไหมตมาก็ตอบฝรั่งทำไมมันดมจมูกดมโอ้แสดงว่ากินขนมปังหรือกินอะไรไอ้เราเนี่ยคนภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์หรือเรากินข้าวเหนียวมากหรือเปล่าก็เลยบอกว่าอาตมาทำกรรมกินข้าวเหนียวมากสารข้าวเหนียวก็เดินไปละลายดั้งเหนียวอยู่แค่นี้แต่ถ้าเรากำหนดทันเราจะมีปัญหาไม่มีปัญหานี่การปฏิบัติช่วยได้อะไรมากระทบจะเป็นการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายลงสู่ใจเนี่ยจิตมันไม่กระเพื่อมถ้าเรามีหลักปฏิบัติมันมีจุดยืนอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาส่วนมากเวลากระทบมันกระทบใครกระทบเราเขาว่าเราพอเขาชมเป็นไงดีไหมดีฉะนั้นมาปฏิบัติเนี่ยต้องบางทีเราทอดถอยเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันนะแล้วปฏิบัติไปดีบางคนอย่างบางคนเคยเป็นโรคมะเร็งก็หายได้โดยผลของการเจริญกุศลคือกุศลมันไปเบียดเบียนอกุศลรูปนามเนี่ยเกิดจากกุศลคือการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากุศลเกิดจากกุศลเป็นเหตุแต่คนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยทานศีลภาวนาที่เราพูดปฏิบัติไม่ดีเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเวลาเกิดมาแล้วบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเยอะมากถามว่ามาจากไหนมาจากอกุศลเบียดเบียนอกุศลเก่าที่เรากระทำไว้ในอดีตมันมีโอกาสส่งผลมันวิ่งมาส่งผลตอนที่เกิดเนี่ยกุศลส่งผลแต่เกิดมาแล้วในประวัติการเนี่ยอกุศลเบียดเบียนฉะนั้นหลักในทางพุทธศาสนาที่เขาบอกว่าแก้กรรมมันไม่ได้แก้กรรมหรอกกรรมที่มันทำไปแล้วก็มีโอกาสส่งผลเพียงแต่ว่าเราสร้างกรรมดีไว้เนี่ยไม่ให้เปิดโอกาสให้อกุศลกรรมส่งผลเท่านั้นเองแม้กระทั่งพระอรหันต์ก็ยังเจ็บไข้ได้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าตาบใดยังมีรูปนามขันธ์อยู่อกุศลต่างๆที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตมันก็บางอย่างก็ส่งผลในภพที่1บางอย่างก็ส่งผลในภพที่2บางอย่างก็ตามส่งผลตั้งแต่ภพที่3จนกว่าจะถึงปัจจุบันแต่ถ้าตาบใดเรายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็ต้องรู้ตัวกรรมฐานกรรมฐานก็คือเนี่ยรูปกับนามถ้าเราเจริญตามแนวสติปัฏฐานก็คือกายทั้งหมดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนไม่ก็ต้องลมหายใจมีเนื้อเอียบดย้อยหูเหยียบเนี่ยไม่ก็ต้องตักอาหารเนี่ยก็ต้องระลึกรู้อยู่ตลอดเคี้ยวก็ต้องระลึกรู้ตลอดจนกว่ากลับไปฝึกจนให้เกิดความชำนาญเวทนาก็สิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเวทนาก็คือการสังเวยอารมณ์ทางกายก็มีสบายไม่สบายทางใจก็สบายบ้างไม่สบายบ้าง
เฉยๆมากก็ต้องกำหนดรู้เนี่ยถ้าเรากำหนดรู้เวทนาเนี่ยเราจะเห็นทุกขลักษณะปรากฏจะเห็นสภาพของสุขและทุกข์มีสภาพเปลี่ยนแปลงเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสว่าสุขันจะทุกขันจะเจวลาสุขด้วยทุกข์ด้วยมีสภาพไม่ต่างไอ้ที่มันต่างก็มีใครมีเรานั่งมากๆสบายหรือไม่สบายไม่สบายเวลาเปลี่ยนโยมต้องเอาสติจับก่อนนะอย่าคิดเปลี่ยนเลยทันทีนะต้องเอาสติมาจับอาการปวดอยู่หรืออาการเวทนาเกิดจับแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะไม่ให้เกิดตัณหาใช้สติท่านบางคนเนี่ยดูไปจนผ่านไปจนไหนจนดับไปเลยแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้นะก็เป็นนักมวยเขาหมัดหนักเราหมัดไม่หนักไปแลกกับเขาทีเดียวได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องคุกเวิร์ดต้องหลบซ้ายหลบขวาก็ต้องมีสติต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยการมีสติแล้วเปลี่ยนถ้าเป็นจิตก็ดูจิตของเราดูบ่อยๆจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ก็ดูจิตอยู่การระลึกรู้ดูจิตจะเห็นอะไรเห็นอนิจจ์เห็นความไม่เที่ยงของจิตเกิดดับเกิดดับเป็นวิถีนะเขาเรียกว่าวิถีจิตทางตาบ้างทางหูแต่ถ้าเราดูความรู้สึกบ่อยๆจะเห็นจิตมีการเปลี่ยนแปลงมีทั้งจิตดีจิตไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ดูไปการดูจิตเนี่ยจะทำให้เราละนิจจ์ปัญญาละความว่าเที่ยงที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นนะเป็นจิตเห็นหรือหนาเห็นว่าเห็นหนอได้ยินหนอได้กลิ่นหนอรู้รสหนอสัมผัสหนอก็กำหนดไปคิดหนอคิดอะไรก็กำหนดหนอถ้าเป็นสภาพของธรรมก็คือตัวสัญญากับสังขารหรือพวกประเภทนิวรณ์แต่พวกนิวรณ์เราก็เอามากำหนดอันนี้ในหมวดของสติปัฏฐานดังนั้นถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะทำให้เราที่อาตมาเห็นจากผลของการปฏิบัติก็จะทำให้เราเกิดความสงบรู้จักคิดรู้จักวางแผนชีวิตรู้จักชีวิตว่าทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเราก็จะได้เตรียมสเปียร์เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้พ้นทุกข์เราก็ต้องเจริญกุศลด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาด้วยหลักอริยมรรคมีองค์8จุดสูงสุดก็คืออะไรนิพพานพอเราเข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดถ้าจะพูดเป็นโครงสร้างของวัฏฏะที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วแก่เจ็บตายไปในภพภูมิทั้ง3ส่วนหนึ่งมาจากอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดอะไรกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสคือความเศร้าหมองตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรากระทำกรรมดีทำกรรมชั่วใช่ไหมเราก็มีการทำกรรมดีกรรมชั่วการกระทำกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นปัจจัยทำให้เราเกิดในภพภูมิต่างๆอย่างทำกรรมดีก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าทำกรรมชั่วที่เรียกว่ากุศลกรรมบทก็ไปเกิดในอบายนี่เขาเรียกว่าวัฏฏสงสารเริ่มแรกของกิเลสวัฏฏมวัฏวิปากวัฏแต่ถ้าเราจะพ้นจากวัฏฏสงสารจะทำไงก็ต้องมาสร้างตัวปัญญาหรือเขาเรียกว่าตัววิชาหรือตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวปัญญาหรือเรียกว่าตัววิปัสสนาจะเกิดขึ้นมาได้ท่านบอกว่ามีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างหนึ่งปรโภโสสะต้องฟังในเรื่องของอะไรเรื่องของขันธ์เรื่องของกายเรื่องธรรมะเรื่องของธาตุเรื่องของสัจจะหรือการเรื่องวิปัสสนาคือเขาเรียกว่าต้องฟังให้ถูกจะฟังเรื่องขันธ์ก็ฟังให้ถูกอะไรเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์สรุปลงก็คือรูปขันธ์หนึ่งนามขันธ์สี่สองโยนิโสมนสิกาก็คือการพิจารณาแยกแยะระหว่างรูปและรูปนามเนี่ยถือว่าสองปัจจัยนี้ท่านบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาตัวปัญญาก็เจริญไปเรื่อยตั้งแต่ญาณแรกจนถึงญาณสุดท้ายก็เรียกว่าโสมนัสญาณเวลามันน้อยจะไปพูดแต่ละญาณแต่ละญาณก็คงไม่หมดก็พูดเฉพาะว่าลำดับแห่งญาณคือโสดาสัญญาจบครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสกทาคามีเป็นครั้งที่สามเป็นพระอนาคามีครั้งที่สี่ก็เป็นพระอรหันต์สิ้นสุดแล้ว
ฉะนั้นคนที่มีปัญญาจึงสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานคนที่ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมดีกรรมชั่วไม่มีก็มีแต่กิริยาการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเลยฉะนั้นเรามาในเราต้องมาสร้างตัวผู้รู้สร้างตัวปัญญาพัฒนาจิตใจฉะนั้นอาตมาก็เชื่อเลยเกิดว่าวิทยากรผู้ที่มีความรู้คงจะมาแนะนำให้ญาติโยมได้เข้าใจในเรื่องของกรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหรือการงานของจิตให้ใจเราเกิดสมาธิให้ใจเราเกิดปัญญาสมาธิและปัญญาเนี่ยจะเป็นองค์คุณหรือองค์ภูมิแห่งธรรมที่จะทำให้เรานั้นมีกำลังใจที่จะเจริญกุศลหลวงพ่อโชติดกท่านพูดกับโยชีบุคคลว่ากำหนดไปนะลูกเราเห็นรูปนามเกิดดับเพียงครั้งเดียวขณะเดียวทำรายการเห็นไหวตายเกิดได้เจ็ดชาติพอพูดอย่างนี้โยชีบุคคลจะมีกำลังใจไหมเห็นรูปเห็นนามเกิดดับขนาดนั้นทำรายการเวียนไหวตายเกิดได้ทีละเจ็ดชาติฟังแล้วหัวใจโตใช่ไหมความเป็นปุถุชนของเราเนี่ยไม่มีเบื้องต้นที่สุดเลยนะโยมเบื้องต้นตรงไหนเราก็ยังดูไม่ออกที่สุดตรงไหนเราก็ยังไม่แต่ถ้าเราได้เป็นพระอริยบุคคลเมื่อไหร่เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเบื้องต้นรู้ได้เบื้องปลายรู้ได้อย่างน้อยพระโสดาบันเนี่ยเร็วที่สุดหนึ่งชาตินานที่สุดเท่าไหร่เจ็ดชาติอย่างกลางก็สองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติหกชาติถ้าเป็นพระสกทาคามีก็กลับมาเกิดเปลี่ยนแค่ชาติเดียวก็บรรลุแล้วถ้าอนาคามีก็รออะไรรอกิเลสที่เหลืออยู่ให้หมดไปถ้าเป็นพระอรหันต์จบแล้วผมมันจะจบแล้วฉะนั้นวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะโยมนะก็ไม่ได้พูดอะไรลึกซึ้งมากก็พูดไปตามเหตุตามปัจจัยก็หวังว่าการมาวันนี้มาให้กำลังใจกันแล้วกันเดี๋ยวบอกว่าให้โอวาทให้กำลังใจให้ความรู้สึกจากผลของการเคยประพฤติปฏิบัติอาตมาก็เชื่อเหลือเกินว่าการประพฤติปฏิบัตินี้จะเป็นที่พึ่งของเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเราจะเป็นเสบียงที่ดีให้แก่เราและที่สำคัญสติและปัญญานั่นแหละจะเป็นการนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานสุดท้ายนี้ก็ขออัญเชิญอาจิคุณมาสีและกันนั่นแหละคุณของผมก็สมคุณมีดังนั้น